บทที่18พระเยซูในสวนเกสเมนีทรงถูกทรยศและถูกจับกลุ่มเมื่อพระเยซูตรัสด,ดังนี้แล้วพระองค์ได้เสด็จออกไปกับเหล่าสาวกของพระองค์ข้ามลำธารขิดโรนไปยังสวนแห่งหนึ่งพระองค์เสด็จเข้าไปในสวนนั้นกับเหล่าสาวกยูดาสผู้ที่ทรยศพระองค์ก็รู้จักสวนนั้นด้วย เพราะว่าพระเยซูกับเหล่าสาวกของพระองค์เคยมาพบกันที่นั่นบ่อยๆย,ยูดาสจึงพาพวกทหารกับเจ้าหน้าที่มาจากพวกปุโรหิตใหญ่และพวกฟาริสีถือโคมถือใต้และเครื่องอาวุธไปที่นั่นพระเยซูทรงทราบทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์พระองค์จึงเสด็จออกไปถามเขาว่าท่านทั้งหลายมาหาใครเขาทูลตอบพระองค์ว่ามาหาเยซูชาวนาซาเรต พระเยซูตรัสกับเขาว่าเราคือผู้นั้นแหละยูดาสผู้ทรยศพระองค์ก็ยืนอยู่กับคนเหล่านั้นด้วยเมื่อพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเราคือผู้นั้นแหละเขาทั้งหลายได้ถอยหลังและล้มลงที่ดินพระองค์จึงตรัสถามเขาอีกว่าท่านมาหาใครเขาทูลตอบว่ามาหาเยซูชาวนาซาเรสพระเยซูตรัสตอบว่า เราบอกท่านแล้วว่าเราคือผู้นั้นเหตุฉะนั้นถ้าท่านสแสวงหาเราก็จงปล่อยคนเหล่านั้นไปเถิดทั้งนี้ก็เพื่อพระดำดัดจะสำเร็จซึ่งพระเยซูตรัสไว้แล้วว่าคนเหล่านั้นซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์คนเหล่านั้นซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ไม่ได้เสียไปสักคนเดียวซีโมนเปโตรมีดาบจึงชักออกและฟันผู้รับใช้คนหนึ่งของมหาปุโรหิต ถูกหูข้างขวาขาดไปชื่อของผู้รับใช้คนนั้นคือมันคัสพระเยซูจึงตรัสกับเปโตรว่าจงเอาดาบใส่ฝักเสียเราจะไม่ดื่มถ้วยซึ่งพระบิดาของเราประทานแก่เราหรือทรงอยู่ต่อหน้าอันนัสและคายาฟาสพวกพลทหารกับนายทหารและเจ้าหน้าที่ของพวกยิวจึงจับพระเยซูมัดไว้ แล้วพาพระองค์ไปหาอันนาสก่อนเพราะอันาสเป็นพ่อตาของคายาฟาสผู้ซึ่งเป็นมหาปุโรหิตประจำการในปีนั้นคายาฟาสผู้นี้แหละที่แนะนำพวกยิวว่าควรให้คนหนึ่งตายแทนพลเมืองทั้งหมดเปโตรปฏิเสธพระเยซูซิโมนเปโตรได้ติดตามพระเยซูไปและสาวกอีกคนหนึ่ง ก็ติดตามไปด้วยสาวกคนนั้นเป็นที่รู้จักของมหาปุโรหิตและเขาได้เข้าไปกับพระเยซูถึงคาลือหาดของมหาปุโรหิตแต่เปโตรยืนอยู่ข้างนอกริมประตูสาวกอีกคนหนึ่งนั้นที่รู้จักกันกับมหาปุโรหิตจึงได้ออกไปและพูดกับหญิงที่เฝ้าประตูแล้วก็พาเปโตรเข้าไปผู้หญิงคนที่เฝ้าประตูจึงถามเปโตรว่า ท่านเป็นสาวกของคนนั้นด้วยหรือเขาตอบว่าข้าไม่เป็นพวกคููรับใช้กับเจ้าหน้าที่ก็ยืนอยู่ที่นั่นเอาถ่านมาก่อไฟเพราะอากาศหนาวแล้วก็ยืนผิงไฟกันเปตโตรก็ยืนผิงไฟอยู่กับเขาด้วยพระเยซูทรงอยู่ต่อหน้ามหาปุโรหิตมหาปุโรหิตจึงได้ถามพระเยซู ถึงเหล่าสาวกของพระองค์และคำสอนของพระองค์พระเยซูตรัสตอบท่านว่าเราได้กล่าวให้โลกฟังอย่างเปิดเผยเราสั่งสอนเสมอทั้งในธรรมศาลาและที่ในพระวิหารที่พวกอยู่เคยชุมนุมกันและเราไม่ได้กล่าวสิ่งใดอย่างลับๆเลยท่านถามเราทำไมจงถามผู้ที่ได้ฟังเราว่าเราได้พูดอะไรกับเขาดูเถิดเขารู้ว่าเรากล่าวอะไร เมื่อพระองค์ตรัสด,ดังนั้นแล้วเจ้าหน้าที่คนหนึ่งซึ่งยืนอยู่ที่นั่นได้ตบพระเยซูด้วยฝ่ามือของเขาแล้วพูดว่าเจ้าตอบมหาปุโรหิตอย่างนั้นหรือพระเยซูตรัสตอบเขาว่าถ้าเราพูดผิดจงเป็นพยานในสิ่งที่ผิดนั้นแต่ถ้าเราพูดถูกท่านตอบเราทำไมอันนาสจึงให้พาพระเยซูซึ่งถูกมัดอยู่ไปหาายาฟาสผู้เป็นมหาปุโรหิตประจำการ ซีมมนเปโตรกำลังยืนผิงไฟอยู่คนเหล่านั้นจึงถามเปโตรว่าเจ้าเป็นสาวกของคนนั้นด้วยหรือเปโตรปฏิเสธว่าข้าไม่เป็นผู้รับใช้คนหนึ่งของมหาปรหิตซึ่งเป็นญาติกับคนที่เปโตรฟันหูขาดก็กล่าวขึ้นว่าข้าเห็นเจ้ากับท่านผู้นั้นในสวนไม่ใช่หรือเปโตรปฏิเสธอีกครั้งหนึ่งและในทันใดนั้นไก่ก็ขัน เขานำพระเยซูไปอยู่ต่อหน้าปีลาตเขาจึงได้พาพระเยซูออกไปจากคายฟาสไปยังศาลปริโทเรียมเป็นเวลาเช้าตรู่พวกเขาเองไม่ได้เข้าไปในศาลปริโทเรียมเพื่อไม่ให้เป็นมนลถินแต่จะได้กินปัสกาได้ปีลาตจึงออกมาหาเขาเหล่านั้นแล้วถามว่าพวกท่านมีเรื่องอะไรมาฟ้องคนนี้ ขาตอบท่านว่าถ้าเขาไม่ใช่ผู้ร้ายพวกข้าพเจ้าก็จะไม่มอบเขาวไว้กับท่านปิลาตจึงกล่าวแก่เขาว,ว่าพวกท่านจงเอาคนนี้ไปพิพากษาตามกฎหมายของท่านเถิดพวกอยู่จึงเรียนท่านว่าการที่พวกข้าพเจ้าจะประหารชีวิตคนใดคนหนึ่งนั้นเป็นการผิดกฎหมายทั้งนี้เพื่อพระดำรัสของพระเยซูจะสำเร็จซึ่งพระองค์ตรัสว่า พระองค์จะทรงสิ้นพระชนอย่างไรปีลาตจึงเข้าไปในสารปริโทเรียมอีกและเรียกพระเยซูมาทูลถามพระองค์ว่าท่านเป็นกษัตริย์ของพวกยิวหรือพระเยซูตรัสตอบท่านว่าท่านถามอย่างนั้นแต่ลำพังท่านเองหรือหรือมีคนอื่นบอกท่านถึงเรื่องของเราปีลาตทูลตอบว่าเราเป็นยิวหรือชนชาติของท่านเอง และพวกปุโรหิตใหญ่ได้มอบท่านไว้กับเราท่านทำผิดอะไรพระเยซูตรัสตอบว่าอาณาจักรของเราไม่ได้เป็นของโลกนี้ถ้าอาณาจักรของเรามาจากโลกนี้คนของเราก็จะได้ต่อสู้ไม่ให้เราตกในเงื้อมือของพวกยิวแต่บัดนี้อาณาจักรของเราไม่ได้มาจากโลกนี้ปีลาจึงทูลถามพระองค์ว่าถ้าเช่นนั้น ท่านเป็นกษัตริย์หรือพระเยซูตรตัสตอบว่าท่านพูดว่าเราเป็นกษัตริย์เพราะเหตุนี้เราจึงเกิดมาและเข้ามาในโลกเพื่อเราจะเป็นพยานถึงความจริงคนทั้งปวงซึ่งอยู่ฝ่ายความจริงย่อมฟังเสียงของเราปีลาตทูลถ,ถามพระองค์ว่าความจริงคืออะไรเมื่อถามดังนั้นแล้วท่านก็ออกไปหาพวกยิวอีก และบอกเขาว่าเราไม่เห็นคนนั้นมีความผิดแม้แต่น้อย